Internal Security Operations Command by ISOC5 presents Treasures of Thailand. Hello, welcome to Treasures of Thailand, the program that will be telling you the stories of Thai royals' families visit to southern Thailand provinces. And during each visit, the knowledge, culture and local wisdom are propelled and promoted in order to better the living conditions of the people living in the area. Today we are at Na Tham Temple, also known as Khu Ha Phimuk Temple. This is an ancient and historical temple that was founded during the reign of King Rama III. Nowadays, it has also been visited by a number of Thai royal family to promote and preserve Buddhism in Thailand. This place is also considered to be one out of three most historical sites of southern Thailand. คุณผู้ชมคะตอนนี้กูอยู่กับพี่ชัดนะคะซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ให้เราได้รับทราบกันค่ะครับยินดีมากเลยครับเราก็จะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับค่ะคือตรงนี้เขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนเป็นทะเลนะลึกประมาณ30เมตร40เมตรแต่ตอนหลังนี้ก็ในเมื่อมันภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปนะครับค่ะก็มันจะเหลือแต่ลำธารอันนี้เป็นลำธารนะครับซึ่งไหลผ่านทางนี้ตลอดนะครับก็วัดคูหาพิมุขนะครับจะอยู่ทางฝั่งโน้นค่ะนะครับตอนหลังเนี่ยวัดขวาพิบุกเราย้ายไปอยู่ข้างนอกทางฝั่งนี้ทางนี้ชาวบ้านเรียกในอดีตเรียกวัดในอ๋อวัดนอกวัดในทางโน้นคือวัดนอกอันนี้คือวัดในคือกุฏิเจ้าวาดสำนักสงฆ์อะไรเนี่ยจะหยุดต้องข้ามสะพานต้องนั่งเรืออันนี้คือสะพานสองแสนอันนี้คือสะพานสองแสนที่มาของสองแสนก็คือว่าเมื่อ2478นะสร้างเขาสร้างด้วยเงิน 200,000 แต่นี่นี่คือ 200,000 สตางค์นะ 200,000 สตางค์ไม่ใช่ 200,000 บาทใช่ไหมสกุลเงินตอนนั้นสกุลเงินตอนนั้นเมื่อพ.ศ. 2478เราใช้เงินสตางค์เขาระดมเงินกันฮะเพื่อที่จะเชื่อมวัดเข้าด้วยกันเพื่อจะเชื่อมเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดพญานาคไปที่ถ้ำพระนอนนะ111ขั้น111ขั้นไหวนะไหวนะไหวค่ะลองดูWat Na Tham, also known as Wat Khu Ha Phimuk, is located in Na Tham sub-district, Mueang district, Yala province. It is another temple with a fascinating history background in which many members of Thai royals' families visited to promote Buddhism. นี่ยังไม่ถึง100ขั้นเลยใช่ไหมคะพี่ชัดเหนื่อยมากเลยค่ะยังครับนี่เราแค่42ขั้นเองไม่ถึงครึ่งเลยนะคะยังครับยังครับอันนี้ก็แนะนำนิดนึงก็คือข้างหลังที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือชาวบ้านเรียกพ่อท่านเจ้าเขาบางคนที่เขาไม่รู้จักก็เรียกยักษ์วัดหน้าถ้ำยักษ์วัดถ้ำแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกกันอันนี้เราก็มาถึงห้องโถงใหญ่นะครับเป็นถ้ำพระนอนซ้ายขวานี่เราจะเห็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณเรียกยังไงอะคะคือสังเกตได้ง่ายๆนะครับฐานชุกชีเนี่ยเขาจะเรียบเขาจะไม่มีลายกระหนกเลยนะฮะมีทั้งหมด19องค์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีฐานชุกชีที่เป็นรูปลายกระหนกอันนี้คือของใหม่หมดนะครับตรงนี้เราสันนิษฐานว่าช่องทางนี้คือช่องทางที่ผู้เดินเรือในสมัยโน้นนะครับเดินทางมาแวะที่นี่แล้วก็ขนเข้าของสัมภาระขึ้นไปข้างบนนะครับในถ้ำโถงอันนี้นะครับมันเป็นห้องโถงใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์โบราณในสมัยโน้นนะครับแล้วก็ปากถ้ำนี้เมื่อจอดเรือก็ขนเข้าของสัมภาระเข้าไปข้างบนนะครับพอมาจากตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขาก็เดินเข้าไปข้างในครับนี่พอเดินไปถึงข้างในก็เป็นที่โล่งจะไม่มีอะไรเลยเราสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะครับมีอยู่อย่างเดียวคือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นองค์เทวรูปของพระนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นเทวรูปที่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ในสมัยนั้นนะสมัยก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนับถือศาสนาพราหมณ์หมดนะครับทีนี้พอเข้ามาถึงเนี่ยนะครับก็ เลยสร้างพระนอนเนี้ยครอบพระนารายณ์บรรทมศิลป์เอาไว้คำว่าพระนารายณ์บรรทมศิลป์ต้องสิ่งที่พูดถึงคือพญานาคเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีพระพุทธรูปที่มีพญานาคนะครับเผ่พังพานอยู่ด้านบน2ตัวเป็นพระพุทธรูปแห่งเดียวในประเทศไทยเหมือนกับเป็นการผสมผสานระหว่างของความเชื่อจากในอดีตสู่ความเชื่อในปัจจุบันใช่ครับPichat and I had to trek into a gloomy cave after seeing the holy reclining Buddha image of this temple to view Sakgaeo, which is a sacred spring that is a source of pure water that comes from nature. In 2019, this holy water from Sakgaeo of Yala province was used in the royal ceremony on the occasions of His Majesty King Mahavachiralongkorn Pravachiraklao Jao Yuhua King Rama the 10th coronation. However, on our route to Sakgaeo, we also observed the purity of nature with lovely scalamites and scalatites along the path. Moreover, another notable highlight point of Wat Khu Haphimok is Thampo Borao, which was also visited by His Majesty King Prachathipok King Rama the 7th.เมื่อสักครู่นะคะเราก็แอดเวนเจอร์ผจญภัยกันมาผ่านถ้ำที่เรียกว่าถ้ำมืดใช่ไหมคะใช่ครับจนมาถึงตรงนี้ถ้ำนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะถ้ำนี้เขาเรียกถ้ำปปรครับถ้ำปปรครับแห่งนี้คือล้นเก้ารัชกาลที่7เคยเสด็จประพาสทางเรือนะครับแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยเอาไว้ว่าปปรนะเป็นพระนามย่อของพระองค์ท่านเมื่อปี2471ในฐานะที่พี่ชัดเนี่ยเป็นคนที่นี่เลยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนหน้าถ้ำทุกคนนะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ให้ความสำคัญที่นี่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เรียนรู้หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานราชการนะครับก็ให้ความสำคัญคือเมื่อก่อนตรงนี้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับเขาก็มาพัฒนาโดยถมดินออกมาถมดินออกมาให้เราสามารถยืนมองเห็นได้เมื่อก่อนโผล่มาก็ยืนมองไม่เห็นก็เรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยก็นอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนด้วยนะคะใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัดมากเลยนะคะโอ้พามาเที่ยวให้ความรู้แอดเวนเจอร์ครบทุกอย่างเลยค่ะ Following our tour to Wat Khu Haphimok we'll also witness the lifestyle of Wat Na Tham community which has long been associated with this templeตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ไลลาค่ะซึ่งจะมาบอกเล่าถึงความเก่าแก่ความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ให้เราได้รับทราบกันค่ะพี่ไลลาคะได้ยินมาว่าที่นี่อะค่ะเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะค่ะที่นี่เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆนะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีประวัติของวัดแล้วก็ความเป็นมาของถ้ำค่ะมีถ้ำมืดแล้วก็มีพระนอนแล้วก็พระบรรทมค่ะแล้วก็มีสะพานสองแสนซึ่งเด็กที่นี่นะคะเป็นมกุเทศน้อยสามารถเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆมีทั้งหมด8จุดค่ะแล้วก็ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือชุมชนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็ประเพณีต่างๆของวัดเป็นอย่างดีละค่ะคนในชุมชนเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมีความรักของแหนในตัวของอัตลักษณ์ชุมชนมากน้อยแค่ไหนคะค่ะในชุมชนก็มีความรักความหวงแหนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีผ้าสีมายาสามารถนำไปฝากผู้คนผู้หลักผู้ใหญ่ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมีไข่เค็มค่ะซึ่งเอาดินสีมายาเนี้ยค่ะมาหมักเป็นไข่เค็มของสีมายาเป็นเอกลักษณ์ในชุมชนก็มีความหลากหลายแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ในชุมชนนะคะFollowing that, we were able to learn how to produce tie-dye cloth from Simaya Tie-Dye Product Group. It is one of the initiatives that the government continues to promote as a local community enterprise that generates long-term revenue for them.
it is yet another source of pride for the people of Na Tham Yala Province.นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อให้มิติของการท่องเที่ยวเนี่ยครอบคลุมและก็ครบถ้วนนะคะจุดนี้ค่ะจะได้เข้ามาเสริมนะคะที่นี่ก็คือกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายานะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับแม่อ้อยค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของผ้าให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะกลุ่มสีมายานี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจของการทำผ้ามัดย้อมเนี่ยมาจากจุดเริ่มแรกเลยนะคะก็คือได้รับความรู้มาจากพช.นะคะแล้วก็วชช.มาให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรซึ่งที่นี่เคยมีกลุ่มเกษตรกรอยู่นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีธรรมชาติเพราะมันมีพืชมีอะไรอยู่เยอะแยะเลยนะคะก็เลยมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของสีเรื่องของอะไรแล้วก็ทำการทดลองอยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากที่ได้ความรู้มาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาพัฒนาทำมัดย้อมสีธรรมชาติขึ้นมานะคะหลังจากที่ทำมัดย้อมสีธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยก็ได้คิดว่าน่าจะมีตัวที่เสริมนะคะตัวที่เสริมเพื่อเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวเด่นของชุมชนที่นี่เป็นตัวตนของเราที่นี่จริงๆนะคะก็เลยได้ช่วยกันคิดริเริ่มเอาดินมายามาทำเป็นสีนะคะแสดงว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราก็พัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนมาเป็นอันนี้ผลงานที่คุณแม่ภาคภูมิใจมากๆค่ะนี่คือผลงานชิ้นหนึ่งที่ทางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับพระราชทานจากเจ้าหญิงสิริวัณวลีนะคะซึ่งเราเรียกว่าลายขอนี่คือการพัฒนาต่อยอดจากการทำผ้ามานะคะก็มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆก็เป็นผลิตเป็นผ้าตัวนี้นะคะเราพัฒนาผสมผสานจากที่เราทำลายขอมานะคะเอามาผสมผสานเข้าไปตัวนี้คือลายที่ได้รับพระราชทานล่าสุดเราเรียกว่าลายดอกรักลายดอกรักเป็นลายพระราชทานล่าสุดสวยจังเลยค่ะลายดอกรักนะคะลายดอกรักแล้วก็เอามาพัฒนาผสมผสานเข้ากับลายของกลุ่มสีมายาก็คือลายคนถ้ำลายคนถ้ำนะคะแล้วก็ลายใบโพตรงนี้นะคะเนี่ยเรามาผสมผสานกัน Before coming home I had the opportunity to purchase Simaya tie-dye fabric products which include apparel and bags in a variety of shapes All products are the result of the efforts of members of Simaya tie-dye fabric community enterpriseIf you come to visit, don't forget to stop by and buy Simaya tie-dye fabric products as souvenirs to remember your good memories of being here, since they are a highly precious remembrance. เมื่อสักครู่นะคะเราพาทุกคนไปดูความสำคัญของดินสีมายาทีนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์กันบ้างค่ะนี่ที่นี่มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ากูเนี่ยเลือกมาได้อันนึงค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ค่ะคุณแม่คะถ้าสมมุติว่าคนที่มาที่นี่ค่ะสนใจค่ะคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากไหมคะค่ะที่ตรงนี้นะคะเป็นที่จำหน่ายของกลุ่มสีมายานะคะเมื่อกี้ที่ไปที่บูธการผลิตใช่ไหมคะค่ะพอเดินเข้ามาข้างในที่จะมีการชมพระใช่ไหมคะมาเที่ยวในวัดข้างในเราก็จะมีบูธสีมายาขายอยู่ด้านในนะคะตรงนี้เรามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะหลายอย่างนะคะมีตั้งแต่ผ้าพันคอกระเป๋าหมวกกระเป๋ารูปทรงต่างๆเสื้อผ้านะคะสำเร็จรูปแล้วก็เสื้อยืดนะคะมีหลายประเภทค่ะมีเป็นของที่ระลึกเป็นของที่สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะที่เราขายที่ตรงนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะเป็นสีธรรมชาติหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะเป็นดินที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือดินภูเขาที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะดินจากดินเลยเชื่อได้เลยค่ะว่าใครนะคะที่ได้กลับไปเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังนะคะวันนี้นะคะเราก็คงได้เห็นกันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่ารอยยิ้มของชุมชนในดินแดนปลายท่ามขวานนั้นแสดงให้เห็นเลยว่าทุกคนที่นี่ค่ะมีความสุขในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันอย่างแท้จริงค่ะและถึงแม้ดินแดนแห่งนี้นะคะจะอยู่ไกลสักเพียงไหนนะคะแต่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
ยังคงมีการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการต่างๆมากมายทั้งในด้านของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับประชาชนส่วนคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะและในตอนหน้านะคะเราจะพาไปชมโรงไฟฟ้าจากพระอัจฉริยภาพของพระราชาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่อยู่ใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะสันติสุขจะกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะวันนี้พวกเราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ